หากใครติดตามข่าวกรณีอิสราเอลฮามาสอย่างต่อเนื่องครับจะพบว่าล่าสุดนอกจากเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำที่ตามมาด้วยเรือในกองเรืออีกนับ10ลำแล้วทางสหรัฐอเมริกายังบอกกับโลกอีกด้วยครับว่ามีเรือดำน้ำชั้นโอไฮโออยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอคืออะไรมันมีเทคโนโลยีทางการทหารแบบไหนถึงได้มีความสำคัญกับสถานการณ์นี้คลิปนี้จะเล่าให้ฟังครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องเริ่มเท้าความจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา US Central Command หรือหน่วยบัญชาการทหารสหรัฐเขตกลางซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยบัญชาการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนที่ดูแลเขตตะวันออกกลางเอเชียกลางและบางส่วนของเอเชียใต้ได้เผยภาพเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอพร้อมกับระบุข้อความว่าเรือชั้นโอไฮโอนี้ได้เข้าสู่สายการบังคับบัญชาของหน่วยแล้วเรือดำน้ำโอไฮโอเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ครับซึ่งมีทั้งแบบที่ติดตั้งขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งสามารถยิงได้ไกลข้ามทวีปหรือเรียกย่อๆว่า SSBN กับแบบที่ติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีหรือเรียกย่อๆว่า SSGN ซึ่งจากการสอบถามของสื่อต่างชาติเรือที่ไปแถบตะวันออกกลางที่ว่านี้เป็นแบบ SSGN ครับถึงแม้ว่าทางสหรัฐจะไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นเรือดำน้ำลำไหนในชั้นเรือหรือว่าคลาสแต่ว่าทั้ง4ลำในคลาสที่เป็น SSGN ซึ่งได้แก่โอไฮโอมิชิแกนฟลอริดาจอร์เจียต่างก็มีระบบยิงโทมาฮอคซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีที่มีระยะยิงไกลมากกว่า 1,600 กิโลเมตรได้สูงสุดถึง154ลูกครับโดยตัวเรือสามารถดำด้วยความเร็วมากกว่า20นอตหรือ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถึงแม้ว่าตัวเรือจะใช้พลังงานนิวเคลียร์แต่เมื่อต้องแบกรับลูกเรือกว่า155คนพร้อมกับอาหารและเสบียงก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อเนื่องสูงสุดที่60วันในความลึกสูงสุด240เมตรพร้อมท่อยิงตอร์ปิโดอีก4ท่อครับดังนั้นเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอจึงถือเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่ทรงพลังมากๆของสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าเรือธงของคลาสอย่าง USS Ohio จะประจำการมาตั้งแต่ปี1981แล้วก็ตามครับ